เอาช้างเข้าไปแล้วก็ฉีดยาครับฉีดยาแล้วก็มีเลสซิ่งบาร์ที่พักของช้างเล็กช้างใหญ่แล้วก็จะพักท่าไหนครับคือปกติช้างถ้าช้างไม่สบายเนี่ยปกติช้างจะนอนนะฮะเวลานอนคือนอนกับพื้นเลยนอนเลยแต่ถ้าช้างไม่สบายต้องพิงว่าไม่สบายเขาจะไม่นอนเขาจะพิงเขาจะพิงกับต้นไม้เพราะว่าเขารู้ตัวว่าถ้าเขานอนลงไปขึ้นไม่ได้แล้วแรงขึ้นลุกไม่ขึ้นแล้วถ้าลุกไม่ขึ้น2วันถึง3วันตายเลยอวัยวะทับกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหนักหัวใจปอดตับทุกอย่างมันจะล้มเหลวเริ่มหมดเลยนะครับหอนเขาเลยต้องยืนก็จะต้องมีก็มีเรสซิ่งบาร์ให้ช้างให้ช้างแล้วก็จะมีหลักเอาไว้สำหรับถ้าจำเป็นจะต้องมัดเพราะว่าสัตว์แพทย์เข้ามาเพื่อทำการรักษาก็ต้องมัดกับยึดกับหลักแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเทคนิคที่คุณลินดาฝรั่งชาวอเมริกันครับแกไปเรียนโบจากทิเบตกำลังว่าจะข้อโบโบเอามาดูดใช่ไหมไม่ใช่ฮะเป็นดนตรีเหมือนดนตรีเหมือนทำให้เขารีแลกทำให้คือใช้คลื่นเสียงของโบเนี่ยนะฮะแล้วเอาระฆังวัดมาเคาะนี่ต่างกันไหมต่างกันมันมีโน้ตนะฮะเป็นโน้ตอ๋อเนี่ยฮะพระอาจารย์ฟังขึ้นเสียงไม่เหมือนกันนะเนี่ยคนละไซส์เลยเนี่ยเป็นได้เป็นอะไรพวกนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือวิธีการรักษาช้างให้เขาผ่อนคลายสงบแล้วก็ให้รู้สึกว่าผ่อนคลายตอนนี้คุณลินดาเพื่อนที่เขารักช้างเขาไปเรียนมาจากทิเบตแล้วเขาก็มาให้แล้วมีหลายโบนะโบแบบมือที่ถือเคาะป้องแล้วก็หมุนนี่เสียงยังไม่หมดนะฮะใช่เสียงยังไม่หมดซึ่งอยู่นานกี่นาทีเนี่ยแต่อยู่ไปได้แหละยังอยู่ครับอยู่จนกว่าเราจะไม่ได้ยินแล้วจริงๆถึงแม้เราไม่ได้ยินช้างก็ยังได้ยินอยู่ใช่ไหมได้ยินครับช้างได้ยินความถี่ยังต่ำอยู่นิ่งขึ้นเพราะเราบอกช้างรับความถี่ต่ำนะใช่ไหมนิ่งขึ้นซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่อื่นไม่มีครับมีเฉพาะที่เราที่เดียวที่เราใช้รักษาช้างถ้าช้างเจ็บช้างปวดก็ใช้โบนี่แหละนอกจากเมดิซินหรือยาหรือยาหรือสมุนไพรที่เอาไว้ประคบร้อนประคบเย็นก็ใช้โบช่วยให้ก็จะไปรักษาคนได้จริงจริงมีศาสตร์ในการรักษาคนแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เป็นศาสตร์เมดิเทชันโดยใช้โบอยู่ที่ทางเนปาลใช่ครับเขาใช้กันอยู่ก็จะแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยต้องมีลักษณะของโน้ตมันเป็นคีย์ใช่ครับไม่ใช่แบบหยิบมาก็มาตีได้มันเป็นโน้ตเลยก็แต่ละคนก็จะประจำป้องแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็ป้องแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็ป้องแล้วก็เว้นช่วงพอตุนเสียงใกล้หมดก็ป้องเลยใช่ต้องทำงานเป็นทีม3 คน 3 คนมันก็จะเป็นคลื่นเสียงที่เรารู้สึกผ่อนคลายศาสตร์นี้คนไทยยังไม่ค่อยได้มาใช้ยังเข้าใจผิดกับไอ้ตัวที่ตีกันอยู่ตอนเนี้ยที่เราใช้ตัวนี้ตีใช้กันเข้าใจผิดมันใช้เพื่อการฝึกความสงบแล้วก็บอร์ดตัวนั้นจะเป็นบอร์ดที่เราเอาช้างไปงานไปวันเด็กไปอธิบายให้กับเด็กพัสเวดเชือกแรกตัวพัสเวดเองเล็บเท้าขาวเหนือเล็บขาวหน้าขาวตาขาวขนตามตัวขาวครึ่งหูขาวแล้วก็บริเวณอวัยวะเพศขาวคอขาวแล้วก็ตัวขนหางขาวนั่นคือช้างเผือกครบ7ประการครบ7คดชลักอะไรคดชลักคดชลักแล้วก็ซึ่งแตกต่างจากช้างเผือกที่พม่าช้างเผือกที่พม่าเนี่ยจะเผือกทั้งตัวจะเผือกทั้งตัวเนื่องจากความผิดปกติของผิวเม็ดสีถ้าพูดอาจจะเป็นการผิดปกติของลักษณะเลือดชิปหรือ mutation mutation ซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติของคนเผือกอยู่แล้วที่เอายีนด้อยมาใช้ซึ่งตัวนี้ช้างเผือกพม่านี่ตาสังเกตตาช้างเผือกพม่าจะสู้แสงไม่ได้ผิวหนังจะมีอาการติดเชื้อง่ายซึ่งแตกต่างจากช้างเผือกที่เราเห็นทั้งช้างเผือกพัสเวดนี่จะแข็งแรงตอนนี้ก็80กว่าแล้วในหลวง80เท่าไหร่ยังอยู่อ่ะอ๋อเหรออยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ครับแล้วก็นี่ก็คือลักษณะของช้างเล็บช้างฟันช้างอันนี้คือฟันช้างนะฮะฟันช้างจะเห็นซอกฟันช้างเขาจะมีฟันบน
ล่างเวลาเคี้ยวเคี้ยวอาหารก็จะใช้วิธีบดสไลด์ไปถึงอ๋อฟันถึงจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนซี่เครื่องบดเลยแท่งเนี่ยฮะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะงวงแล้วก็อาหารสำหรับเช้าอะไรดูอาหารชั้นสุดท้ายคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งไหมนึ่งต้องนึ่งเหตุผลที่เราให้ข้าวเหนียวเนี่ยบางทีฟันเขาหลุดรอฟันใหม่งอกมาฟันใหม่มันยังงอกมาไม่เต็มแล้วฟันให้ข้าวเหนียวไปอุดก่อนก็ให้กินข้าวเหนียวแต่หุงหม้อเนี่ยหุงหม้อใหญ่ๆเพื่อให้เขามีพลังงานเพื่อให้เขามีพลังงานอันนี้คืออันนี้คือของที่นี่ใช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 ่แต่ว่าอันนี้เราก็จะมีปีกล้วยปีกล้วยเร่งนมเร่งนมแม่เปลือกไม้นี่ก็ให้กินเปลือกไม้อะไรนะฮะมีไหมเป็นเปลือกเขาเรียกเป็นเถาวัลย์ที่เป็นคด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 นะฮะกระไดลิงอ๋อเถาวัลย์ตัวนั้นเอามาตัดแล้วแช่น้ำแล้วให้กินมันไล่พยาธิอ๋อข้าพยาธิที่ยมนิคมบอกว่าเอาไปทุบไปนั่งนั่งใช่ใช่ใช่สบ้าคือสบ้าลักษณะที่เป็นขดขดอย่างนี้นะครับครับนั่นแหละเอามาตัดแล้วแช่น้ำแล้วให้ช้างกินมันไล่พยาธิมันเป็นไฟเบอร์แล้วคราวนี้ตัวมันเองนะเอาไปถูตามตัวช้างจะเหมือนถูสบู่เลยมันลื่นมันลื่นแล้วก็รักษาผิวย่านสบ้านี่เอามาทำผงซักฟอกได้ก็ตัวเดียวกันนั่นนะฮะมันมีฟองแล้วก็อ้อยกล้วยต้นกล้วยต้นข้าวโพดย่านเนเปียแล้วก็มะขามเปียกฟักทองแตงโมเขาทีผมเห็นมีตระกูลโปรตีนเยอะๆเลยฮะแป้งถั่วเหลืองหรืออะไรที่เป็นถั่วเมื่อไหร่เขาสร้างโปรตีนอยู่ในตัวเขาย่อยได้เหมือนวัวต้องให้โปรตีนเสริมแล้วก็จะมีอาหารเสริมด้วยครับมีอาหารเสริมด้วยก็ซื้ออาหารม้าบางเชือกที่อ่อนแอหรือว่าสุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆที่เอามาใหม่ๆก็ใช้อาหารม้าช่วยอาหารม้าอาหารเม็ดนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะงวงช้างหยิบจับหายใจพ่นน้ำทักทายซึ่งอันนี้อธิบายให้เด็กพอในวันเด็กแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังเด็กก็จับช้างในป้อนช้างอะไรพวกนี้นะก็เขาจะได้ความรู้ไปด้วยครับอันนี้ก็คือการตั้งท้องของช้างแล้วก็การคลอดเขาจะตั้งช้องแบบนี้นะฮะแรกๆหัวก็จะหมุนเข้าทางนี้พอหัวเขาพลิกเหมือนคนนะฮะพลิกแล้วเขาจะไม่นอนคลอดนะเขาจะยืนคลอดมันก็จะมีถุงลกที่ห่อตัวลูกช้างถุงออกมาเลยหลุดมาทั้งถุงเลยฮะแล้วก็ในอ๋อมันเป็นอยู่ในแคปซูลอีกทีนึงเนี้ยออกมาใช่ครับนั่นคือเหตุผลว่าธรรมชาติสร้างเกาะป้องกันลูกช้างอยู่ในตัวอยู่แล้วพอตกลงมาจากพื้นก็ประมาณเนี้ยอยู่ในถุงอยู่ครับอยู่ในแล้วก็ตกลุกลงมาถุงแตกปุ๊บควานช้างก็เข้าไปช่วยพยุงลูกในธรรมชาติเขาออกเองได้ใช่ไหมธรรมชาติออกเองได้ครับทำไมช้างเวลาคลอดลูกปุ๊บมันใช้ขาหลังเตะลูกช้างให้แตกเพราะเขาจะให้ถุงแตกเขาจะเตะซอกไอ้เตะถุงห่อลูกช้างให้แตกแต่ช้างไม่เชื่อก็เตะแรงลูกช้างก็เสียชีวิตมีก็มีเหมือนกันเราต้องไม่เสี่ยงที่นี่ถ้าเผื่อคลอดลูกช้างเราจะให้ควานช้างดูกรีดออกเลยก็แค่ฉีกออกก็ขาดแล้วครับเขาจะเริ่มหายใจได้เลยครับแล้วก็ยกเขาขึ้นแล้วลกอยู่ไหนอ่ะลกก็จะออกมาอีกทีนึงครับอ๋อมีถุงแคปซูลห่อแล้วลกตามหลังมาแล้วลกช้างนี่เอาไปต้มควานช้างก็กินเป็นอาหารเสริมอย่างดีนะเขากินเพราะเขาบอกว่าถ้าได้กินลกช้างมันก็จะได้ดูช้างได้ด้วยอ๋อมันจะเชื่อมโยงกันไม่ผมก็ไม่ยมเคยไหมไม่เคยกินอ้าวนี้ดูแลไม่ได้ไม่เคยกินเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะว่าแค่เลี้ยงดูเขาแล้วก็มีรายได้จากเขาก็ถือว่าเป็นบุญคุณของตัวผมกับครอบครัวพอสมควรแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีครับนี่ฮะอันนี้ก็คือห้องยาของคุณหมอห้องยาคุณหมอคุณหมอกี่คนฮะคุณหมอสัตวแพทย์ประจำคนนึงแล้วก็เป็นสัตวแพทย์ที่มาจากมช.ที่เขาเข้ามาอยู่ในโครงการเพิ่มปริมาณช้างในประเทศ